สวัสดีครับวันนี้มาสำรวจความคิดและกำจัดศัตรูตัวร้ายของความสำเร็จในชีวิตที่เรียกว่า Negative Self Talk กันนะครับคำว่า Negative Self-talk หรือการพูดเชิงลบกับตัวเองนะครับมันจะมีพลังมหาศาลทำลายชีวิตของคนมามากต่อมากโดยที่แทบไม่มีใครสามารถช่วยใครได้นะครับเพราะว่าการพูดกับตัวเองก็คือความคิดที่เราบ่นทำลายตัวเองของตัวเราเนี่ยมาจากภายใน มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะแก้ไขได้คนเก่งคนดีแล้วก็คนมีความสามารถจํานวนมากที่พลิกชีวิตจากสดใสสู่ดําดิ่งแบบกูไม่กลับนะครับเพราะว่าเผลอปล่อยให้เนกาทีฟเซลทอร์เนี่ยเติบโตในหัวของตัวเองแบบที่ว่าไม่จัดการให้มันถูกต้องเสียตั้งแต่เริ่มต้นนะครับการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด <het> ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทําได้ในชีวิตก็คือ การกำจัดหรือเลิกพูดถึงตัวเองในแง่ลบนะครับแม้ว่าทุกคนจะดูเหมือนเข้าใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังต่อสู้กับมันอย่างหนักเพราะว่าไอ้เจ้าการพูดเชิงลบกับตัวเองเนี่ยมันมีพลังมากๆเลยที่จะเอาชนะคนที่ไม่รู้วิธีจัดการกับมันได้เสมอนะครับมันมันชนะตลอดเลยนะครับสําหรับคนทั่วไปการพูดเชิงลบและการทําลายตัวเองจะขัดขวางการทํางานและก็เป้าหมายในชีวิตของคุณ คุณมีบทสนทนาเชิงลบนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในหัวตลอดทั้งวันนะครับและข้อความเชิงลบเหล่านี้จะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังโกรธพ่ายแพ้หดหู่หมดพลังนะครับและอื่นๆอีกมากมายที่มันเป็นอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นใน,ในความรู้สึกของเรานะครับมันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะจัดการแก้ปัญหาทั้งหมดของคุณแต่ว่าการวิจารณ์ตัวเองเชิงลบประเภทที่ว่าฉันแย่ฉันไม่ดีฉันไม่เก่งฉันไม่มีความสามารถไม่มีใครชอบฉัน ฉันมันห่วยอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆหากว่าคุณจับได้ว่าตัวเองมีส่วนในการพูดลบกับตัวเองแบบนี้นะครับคุณสามารถที่จะเรียนรู้วิธีเปลี่ยนเกียร์อย่างรวดเร็วและเปลี่ยนความคิดของคุณกลับไปสู่ความคิดที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนไม่มีใครพูดกับตัวเองหรือว่าเซลทอร์กเนี่ยเป็นลบอยู่ตลอดเวลานะครับขั้นตอนการกําจัดเซลทอร์ที่เป็นลบเนี่ยมันสามารถฝึกฝนได้แต่ว่า คุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างในเชิงบวกในความคิดและกรอบความคิดของคุณหากว่าคุณพยายามทําเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันนะครับแล้วคุณจะทํายังไงได้บ้างตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อช่วยหยุดการพูดถึงตัวเองในแง่ลบนะครับเคล็ดลับเหล่านี้ก็อาจจะช่วยได้นะครับข้อที่1ห,หายใจเข้าลึกๆคนที่ควบคุมตัวเองเก่งๆจํานวนมากจะใช้วิธีทําให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายลงนะครับเมื่อรู้สึก ว่าตัวเองหนักใจมีอะไรให้ทำเยอะเกินไปหรือไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนความคิดยังไงนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถทำได้ทันทีไม่ต้องรอไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะครับก็คือหายใจเข้าลึกๆติดต่อกันหลายๆครั้งประมาณสัก2 0่สถึง60วินาทีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ไม่นานเลยเมื่อเราทำแบบนี้นะครับ มันจะช่วยให้กระบวนการคิดของคุณช้าลงชั่วขณะได้โดยอัตโนมัตินะครับมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายแล้วก็สมองของเรานะครับแล้วความคิดของคุณก็จะผ่อนคลายลงและคุณก็จะเริ่มรู้ว่าคุณไม่อยู่ในฐานะที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้แทนที่จะคิดว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทั้งหมดของคุณได้อย่างไรนะครับซึ่งมันอาจจะยากแล้วก็ต้องใช้เวลาแต่ตอนที่คุณสูดลมหายใจเข้าลึกๆให้ลองเริ่มต้นด้วยการจดจ่อกับสิ่งที่ คุณคิดว่าสามารถควบคุมได้บ้างในขณะนี้นะครับมีอะไรบ้างเราก็นึกขึ้นมาสักสองสาอย่างแรกก่อนนะครับมันก็จะเป็นจุดตั้งต้นที่ดีให้กับความคิดอื่นๆที่จะตามมานะครับข้อ 2. รับรู้ความคิดของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะพูดถึงตัวเองในแง่ลบในเรื่องอะไรบ้างมีกี่เรื่องสิ่งสําคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องรับรู้ว่ามันมีอยู่นะครับคือจะต้องรับรู้ว่าคุณเริ่มคิดลบกับตัวเองแล้วนะจริงๆเป็นเรื่องปกติแล้วก็ ดีต่อสุขภาพจิตของคุณด้วยนะครับที่คุณจะมีความคิดเชิงลบก็คืออย่าพยายามทําเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าพยายามไปสลัดมันให้หลุดออกไปด้วยการไปทําอย่างอื่นที่ดูเหมือนจะสนุกสนานเพลิดเพลินโดยที่ไม่ได้คิดกับมันพอมันเกิดขึ้นก็ไปหาบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่ามันสนุกหรือเพลิดเพลินเช่นไปหาอะไรกินดื่มของมึนเมาหรือออกไปสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะครับ คือทาแบบนั้นก็เหมือนเราเอาพรมสวยๆมาปิดขยะที่อยู่ในห้องรับแขกหรือห้องนอนของเรานะครับจริงๆแล้วขยะมันไม่ได้หายไปไหนนะครับเราแค่แกล้งทําเป็นไม่รับรู้ว่ามันมีขยะอยู่เท่านั้นเองนะครับเมื่อมันมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดพรมก็จะปิดมันไว้ไม่ได้นะครับคราวนี้ขยะของคุณก็จะเต็มห้องเลยนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือคุณต้องรับรู้ว่าคุณเริ่มจะคิดลบกับตัวเองแล้วนะครับจับ ความคิดนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ให้ถือว่ามันเป็นสัญญาณจากหัวใจของคุณนะครับที่จะบอกว่าคุณจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความคิดของคุณแล้วนะครับคือ <c ười> ถ้าเราเราจับมันได้ว่ามันมาแล้วนะครับเราก็จะรู้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณรู้สึกพ่ายแพ้ในเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะครับก็แค่ปล่อยตัวเองให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อยอมแพ้ต่อความรู้สึกเหล่านั้นนะครับคือยอมรับว่ามันมีอยู่ก่อนความรู้สึกพ่ายแพ้เนี่ยนะครับ แล้จากนั้นก็ตระหนักว่าเป็นเรื่องปกติที่ว่าเราจะรู้สึกผิดหวังในตัวเองแล้วก็ในความสามารถของของตัวคุณเองนะครับเมื่อคุณยอมรับความรู้สึกของคุณแล้วคุณก็สามารถจะโฟกัสสิ่งที่สําคัญในชีวิตของคุณกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคือต้องยอมรับมันก่อนอย่าทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับต้องรับรู้ว่าความรู้สึกลบในหัวของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับข้อที่3ระบุสาเหตุนะครับ ให้เราใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดในด้านลบหรือเนกาทีฟเซล์ทอคของตัวคุณเองนะครับการบ่นและการพูดถึงตัวเองในแง่ลบของคุณมีสาเหตุมาจากการที่คุณไม่สามารถฝึกฝนความแข็งแกรง่งพรสวรรค์และความสามารถของจิตใจตัวเองได้ใช่หรือไม่นะครับตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นคนที่คิดว่าตัวเองมีทักษะในการสื่อสารกับคนอื่นที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีหลายคนเคยบอกคุณแบบนั้นนะครับแต่ว่าคุณก็ยังคงปล่อยให้การพูดถึงตัวเองในแง่ลบ แค่เรื่องบางอย่างเช่นความรู้สึกว่าตัวเองบุคลิกไม่ดีนะครับกลัวค,คนอื่นจะมองว่าเราไม่สวยไม่หล่อพอนะครับเอาสิ่งเหล่านี้มาบดบังความจริงและความสามารถที่เรามีคือทักษะในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมวิธีการพูดอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะเรียนรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากความสามารถของคุณนะครับ ลองโฟกัสไปที่ความสามารถที่แท้จริงของตัวคุณว่าคุณทําอะไรได้บ้างแล้วก็ทําสิ่งนั้นอย่างกล้าหาญทันทีนะครับมันจะมาจัดการกับความคิดในแง่ลบของคุณนะครับให้ค่อยๆจางหายไปโดยอัตโนมัตินะครับความกลัวและความรู้สึกด้านลบมันอยู่ในหัวคุณนะครับแล้วก็ข่าวดีคือเราสามารถควบคุมและกําจัดมันได้นะครับข้อที่4สร้างกิจ,จวัตรนะครับการสร้างรูปแบบ การทำงานและก็การใช้ชีวิตที่ดีนะครับช่วยให้คุณใช้เวลาใช้ความคิดและก็ใช้พลังงานในด้านลบน้อยลงนะครับการทำสิ่งเล็กๆให้สำเร็จเสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้ในแต่ละช่วงเวลาทำให้การพูดกับตัวเองในแง่ลบมีน้อยลงและก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการก้าวผ่านความรู้สึกที่เป็นพิษที่อยู่ในหัวของคุณนะครับคุณจะมีเวลาทำงานได้ง่ายขึ้นหากว่าคุณตื่นขึ้นมาในแต่ละวัน ที่ได้วางแผนไว้เป็นอย่างดีและก็ชัดเจนแล้วโดยที่คุณไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับการเริ่มต้นวันใหม่ของคุณว่าวันนี้จะทําอะไรดี1 2 3 4นะครับคุณมีอะไรต้องทํามากมายการพูดถึงตัวเองในแง่ลบจะทําให้คุณเครียดโดยไม่จําเป็นนะครับเราก็ต้องทําตามแผนที่เราวางเอาไว้ในแต่ละวันนะครับหากว่าคุณตื่นนอนในเวลาเดิมทานอาหารเช้าเวลาเดิมแล้วก็ออกกําลังกายเวลาเดิมทุกวันคุณก็ไม่ต้องคิดมาก ในเรื่องการเริ่มออกกําลังกายหรือว่าจะกินอะไรดีนะครับหรือว่าจะกินตอนไหนมันจะช่วยให้ความคิดลบหาจังหวะผุดขึ้นมาในใจของคุณได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าคุณมีสิ่งที่จะต้องทําต่อเนื่องตลอดเวลานะครับข้อที่ 5. ทํางานอย่างมีสติและสมาธิเพื่อให้ความคิดของคุณสงบนะครับถ้าไม่มีอะไรให้จดจอ่อความคิดลบในหัวของเราก็มีโอกาสเกิดขึ้นมาเองคืออยู่ๆมันก็มานะครับแต่ว่าจิตใจของคุณไม่ต้องการสิ่งนี้ คุณไม่ต้องการการคิดลบต่อตัวเองดังนั้นคุณก็ต้องให้ความช่วยเหลือจิตใจของตัวเองนะครับเมื่อคุณสังเกตว่าคุณกําลังจะเพลินหรือปล่อยให้ความคิดไปกับการพูดลบกับตัวเองมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมีเรื่องอื่นๆประเด็นอื่นๆเข้ามาตลอดให้คุณหยุดทันทีนะครับพยายามอย่างตั้งใจที่จะปล่อยให้ความคิดลบผ่านไปโดยไม่ต้องทําอะไรกับมันนะครับทําให้ความคิดลบเป็นเหมือนเปลวไฟที่สว่างภาพขึ้นมาเหมือนกับมันมาจากไม่ขีดนะครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือ เราไม่ยื่นเชื้อเพลิงใดๆเข้าไปใกล้มันนะครับมันก็จะอยู่ได้เพียงชั่วครู่แล้วก็ดับไปนะครับยิ่งคุณฝึกฝนสิ่งเหล่านี้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งควบคุมความคิดเชิงลบของตัวเองได้ดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับความคิดของคุณเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการกระทําทั้งหมดของคุณนะครับคุณเป็นไปอย่างที่คุณคิดดังนั้นจึงจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีเปลี่ยนความคิดของคุณเมื่อเริ่มพูดถึงตัวเองในแง่ลบคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยเปลี่ยนวิธีคคิดเเกกี่ยววััับบตองนะร ถ้าเนื้อหาของคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะนำเอาสาระดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกในโอกาสต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ